สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับอัปเดตสถานการณ์นะครับของรัสเซียกับยูเครนนะครับมาสมรภูมินี้เป็นอย่างไรกันเป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับข่าวบอกว่ากองทัพยูเครนนะครับถูกทําให้ปราชัยนะการประกาศครั้งใหญ่ของรัสเซียนะครับขนาดที่เบลารุสนะเดินทัพทหารนะครับพร้อมปัจจันบานนะครับเป็นอย่างไรนะครับรับฟังข่าวแปรจากต่างประเทศกันนะครับ ขา่าวแปรบอกอย่างนี้นะครับว่า,ารัเสเซียได้อ้างว่ามีการขัดขวางการโจมตีของอยูเครนนะครับในช่วงระหว่างความพยายามของเคียบนะครับที่จะทวงคืนอาณาเขตโดยมอสโกนะครับกล่าวว่าความพยายามต่างๆของเคียบนะครับที่จะโจมตีนะการป้องกันต่างๆของรัเสเซียต่อบรรดาแนวหน้านะครับได้พบกับความล้มเหลว สิ่งนี้นะครับในขณะที่การรุกโต้กลับของอยูเครนเนี่ยยังคงต่อเนื่องต่อไปแต่ล้มเหลวนะครับในการขับไล่นะกองกำลังรัเสเซียออกไปนะครับโดยเซอร์เกชอยกูนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัเสเซียนะครับได้กล่าวว่าถ้าหารรัเสเซียนะครับได้ทำให้ศักยภาพการต่อสู้นะครับของข้าศึกเนี่ยอ่อนแอลงอย่างมีนัยยะสำคัญและได้สร้างความเจ็บปวดนะครับความเสียหายที่รุนแรง กลุ่มทางตอนใต้ของกองกำลังนะครับได้ขับไล่นะการโจมตีทั้งหมดในทิศทางโซเลดาบักมุดนะครับความพยายามต่างๆของข้าศึกนะครับที่จะทะลุทะลวงนะครับบรรดาการป้องกันของพวกเราในพื้นที่นะครับของเวอร์โบโวเย่นะครับแล้วก็ลาโบติโนนะครับบนเส้นแนวหน้าซาปอริเซียเนี่ยล้มเหลว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะครับเซอร์เกย์ชอยกูเนี่ยได้ยกย่องชมเชยนะครับบรรดาทหารของเขานะสำหรับการต่อสู้อย่างกล้าหาญและเฉียบขาดรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนะครับยังได้ยกย่องเชิดชูให้เกียรติทหารของเขานะครับสำหรับการรับใช้ชาตินะครับของพวกเขาในสงครามนั้นยูเครนนะครับได้รับความทุกข์นะการสูญเสียขนาดใหญ่ในการรุกโต้กลับที่กําลังดําเนินไปอยู่ ต่อต้านนะครับบรรดาผู้บุกรุกรานรัสเซียพันธมิตรปูตินนะครับกำลังเตรียมพร้อมนะครับสำหรับสงครามใช่หรือไม่เครื่องหมายคำถามนะครับขณะที่เบลารุสนะครับนะได้เริ่มซนะ้อมรบนะเพื่อตรวจสอบนะความพร้อมของการประจัญบานนะครับของกองกำลังติดอาวุธของพวกเขาโดยบรรดาทาหารนะครับจะต,ต้องเดินทัพนะให้เร็วที่สุดนะครับที่เป็นไปได้ไปยังบรรดาพื้นที่ที่ถูกกำหนดต่างๆนะครับ ตามด้วยนะครับสมรรถนะของมาตรฐานเชิงบรรทัดฐานนะที่อยู่บนหัวข้อการฝึกฝนต่อสู้ปัจจันบาลทางมิสก่าวนะครับโดยกระทรวงกลาโหมเบลารุสนะครับได้กล่าวว่าการซ้อมรบเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรุงมิสส์นะครับและภูมิภาคนะครับวีเทปนะครับการซ้อมรบนั้นนะครับจะเกี่ยวโยงนะครับกับยุทธภัณฑ์ทางการอาหารและการบินนะครับทางกระทรวงกลาโหมได้กล่าวนะครับ ข่าวชิ้นนี้ก็บุดด้ง่ายๆนะการลุกโต้กลับของยูเครนนะครับที่ผ่านมาไม่ประสบผลสําเร็จรัเสเซียก็อ้างนะถึงชัยชนะหรือการทําให้ยูเครนเนี่ยปราชัยหรืออ่อนแอลงนะครับในหลายๆด้านทําลายอุปกรณ์นะครับของยูเครนย,ยูเครนไม่สามารถทะลุทะลวงแนวะป้องกันต่างๆนะครับของทางรัเสเซียบุดด้ง่ายๆนะรัเสเซียจึงออกข่าวเนี่ยนะจะข่มขวัญก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ และเตรียมเข้าใกล้ฤดูหนาวแล้วนะครับนะจะเป็นอย่างไรต่อไปในขณะที่นะยูเครนนี่ก็นะมีข่าวว่าจะเตรียมนะพร้อมบุกครั้งใหม่นะในฤดูใบไม้ร่วงนะครับหลังจากการลุกโตก,กับนะในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็มีข่าวว่านะจะบุกครั้งใหม่อีกแล้วนะครับทางรัเสเซียก็ แจ้งข่มขวัญไว้นะว่าสามารถนะต้านนะทุกรูปแบบไปได้ส่วนเวลารุสก็ฝึกนะพร้อมรบในลักษณะว่าถ้ามีการกําหนดพื้นที่นะครับจะไปสู้รบเนี่ยนะครับก็ต้องไปถึงให้ได้นะตามมาตรฐานมาตรฐานของกองทัพนะครับของการฝึกซ้อมรบก็คือเตรียมพร้อมหรอครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถ้าพูดในแนวเนี้ยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอาจจะมีการบุกค,ครั้งใหม่ หรือดูนะครับใบไม้ร่วงนะอาจจะมีการขยายตัวบรนปลายของสงครามที่จะกับเบลุสก็เป็นไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ